สวัสดีครับในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขการสมัครเรียนในหน้าแรกของเว็บไซต์ให้คลิกที่เมนูการสมัครเรียนโปรแกรมก็จะเลื่อนลงมาหาหลักสูตรและค่าเรียนคุณสมบัติของผู้สมัครและเอกสารการสมัครตรงส่วนดูข้อมูลเพิ่มเติมเราจะมาเรียนรู้ที่จะแก้ไขในส่วนตรงนี้นะครับให้ไปที่ระบบหลังบ้านโดยการล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังบ้านแล้วก็ไปที่หน้าแรกเสร็จแล้วคลิกที่แก้ไขให้เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาที่หลักสูตรและค่าเรียนคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัครดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคลิกที่ Edit โปรแกรมก็จะเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้คลิกที่แท็บเสมือนจริงนะครับก็จะเห็นหลักสูตรและค่าเรียนคุณสมบัติผู้สมัครเมื่อคลิกที่แท็บตัวอักษรก็จะเห็นว่าตรงส่วนนี้บรรทัดแรกมีแท็ก H1 ครอบไว้อยู่นะครับก็คือในบทที่แล้วได้อธิบายไว้แล้วว่าการที่เราครอบแท็ก H1 ก็เพื่อจะให้ฟอนต์เป็นฟอนต์เดียวกันทั้งหมดนะครับการจะเปลี่ยนแท็กใหม่ให้เป็นแท็ก2ก็มาเปลี่ยนตรงดรอปดาวน์ตรงนี้นะครับถ้าจะเปลี่ยนจากแท็ก H1เป็นแท็ก H2 ก็มาเลือกที่หัวข้อ2ตัวอักษรก็จะถูกย่อขนาดลงมาถ้าให้กลับเป็นแท็ก H1 เหมือนเดิมก็มาเลือกที่หัวข้อที่1นะครับแล้วก็อยากแก้ไขในส่วนไหนก็พิมพ์ตัวอักษรเพิ่มเข้าไปนะครับอันนี้ผมแก้ไขให้ดูชั่วคราวตรงส่วนที่เป็นรูปสมอนะครับหรือไอคอนสมอที่วางอยู่ด้านหน้าหลักสูตรและค่าเรียนก็คือเป็นส่วนของตรงส่วนนี้นะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องcopy เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อกันผิดพลาดตรงส่วนโค้ดส่วนนี้คืออะไรหมายถึงเวลาเราคลิกที่เมนูการสมัครเรียนนะครับโปรแกรมก็จะสกอร์บาร์เลื่อนลงมาหาหลักสูตรและค่าเรียนก็คือโค้ดในส่วนนี้นะครับให้ copy เอาไว้ก่อนเวลาเราแก้ไขจุดต่างๆก็จะทำให้โค้ดของเรานั้นไม่หายนะครับทีนี้ในส่วนของดูข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาก็ คือโรงเรียนสอนขับรถตรงส่วนนี้นะครับเลื่อยไปจนถึงบรรทัดสุดท้ายถึงบรรทัดสุดท้ายก็คือในส่วนนี้นะครับในส่วนของหน้าหลักสูตรและค่าเรียนเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกปุ่มดันเสร็จแล้วคลิกปุ่มอัปเดตก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไขในส่วนนี้ต่อไปเราจะมาดูการแก้ไขหน้ารายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตรและค่าเรียนหลังจากที่เราคลิกปุ่มดูข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็จะมาเจอหน้านี้หน้านี้คือส่วนไหนให้เรามาที่ระบบหลังบ้านคลิกไปที่เมนูหน้าในส่วนของหน้านี้นะครับก็คือหลักสูตรและค่าเรียนให้เราเลื่อนสกอร์บาร์ลงไป
ก็จะเห็นหลักสูตรและค่าเรียนให้เราคลิกที่แก้ไขก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับให้คลิกที่ Edit เราก็จะเห็นในส่วนของโค้ดต่างๆให้เราคลิกไปที่แท็บเสมือนจริงเมื่อคลิกแท็บเสมือนจริงแล้วก็จะเห็นรายละเอียดของตัวอักษรที่เราจะต้องการแก้ไขนะครับก็คือในส่วนนี้นี่เองให้คลิกที่แท็บตัวอักษรอีกครั้งก็จะเห็นแท็ก A แท็ก H1 ปิดด้วยแท็ก H1 นะครับส่วนบรรทัดที่2ก็แท็ก H3 ปิดด้วยแท็ก H3 ให้คลิกที่แท็บเสมือนจริงถ้าเราต้องการ เปลี่ยนขนาดของตัวอักษรเราก็ใช้เมาส์ระบายไฮไลท์ครอบตัวอักษรที่เราต้องการจะเปลี่ยนขนาดนะครับให้คลิกที่ดรอปดาวน์เสร็จแล้วลองเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็นหัวข้อ2ตัวอักษรก็จะลดขนาดลงมานะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นขนาดเดิมก็คลิกที่ดรอปดาวน์แล้วก็เลือกหัวข้อ1ตัวอักษรก็จะเปลี่ยนขนาดเท่าเดิมแต่ถ้าเราไม่ใส่แท็กให้ตัวอักษรนะครับไม่ใส่แท็กให้ตัวอักษรตัวอักษรก็จะมีฟอนต์ที่ไม่เหมือนกับอักษรบรรทัดอื่นๆก็จะทำให้เว็บไซต์ดูไม่สวยงามถ้ามาดูในระบบหลังบ้านก็จะเห็นว่าแท็ก H1 นั้นหายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แท็กให้มันก็ใช้เมาส์ไฮไลท์ตัวอักษรที่เราต้องการจะเปลี่ยนขนาดแล้วก็คลิกดรอปดาวน์คลิกหัวข้อ1ตัวอักษรก็จะกลับมามีขนาดเท่าเดิมแล้วก็ฟอนต์ก็จะเหมือนกันกับฟอนต์ในแถวอื่นๆนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มดันเสร็จแล้วคลิกปุ่มอัปเดตก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการแก้ไขข้อมูลในส่วนของหลักสูตรและค่าเรียนนะครับบทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ